ทีมพี่ไม่มีดรอปผู้เดียวจบทุกย่านแล้วท้ายคลิปนะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังเจ้า3คู่นี้นะครับเพื่อนๆเหมาะกับคู่ไหนคู่ไหนทำอะไรได้ดีคู่ไหนเหมาะกับย่านไหนอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมแอดมินจุ๊บวันนี้นะครับกับการกลับมารีวิวเจ้า The Last Escalante นะครับนั่นก็คือเจ้า Ultra Escalante 2.5 คู่นี้นะครับแล้วท้ายคลิปนะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่า Polin 4.5 พัด Escalante Laser 2020เพื่อนๆเหมาะกับคู่ไหนคู่ไหนทำอะไรได้ดีคู่ไหนเหมาะกับย่านไหนอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับผมอะให้สมญานามกับเจ้ารองเท้าคู่นี้ไว้ว่าทีมพี่ไม่มีดรอปคู่เดียวจบทุกย่านนะครับ wow. มาในส่วนของการใช้งานจริงกว่า100กิโลนะครับผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับว่าคู่นี้คือ the best สำหรับผมสำหรับรองเท้า Ultra Zero Drop นะครับผมใช้มาโทลิน4พัดนะครับแล้วก็มาเป็นโปรวิชั่น4นะครับแล้วก็มาเป็นโทลิน 4.5 พัดนะครับผมบอกเลยว่าผมเอนจอยกับคู่นี้มากที่สุดในบรรดาที่ผมเคยใส่รองเท้าอัลตร้ามานะครับก่อนอื่นเลยนะครับสมัยก่อนผมไม่เข้าใจเลยนะครับว่าทำไมแฟนๆ Escalante นะครับเขาถึงโหยหาฟีลลิ่งเดิมๆนะครับสำหรับ Escalante 1และ 1.5 นะครับตอนนี้คู่นี้มันทำให้ผมรู้แล้วว่าทำไมโฟมอีโก้ตัวนั้นน่ะถึงได้รับการนิยมมากนะครับคืออีโก้ตัวนี้ครับผมว้าวมากเพราะว่ามันนุ่มมันเด้งคือผมก็ยังงงเลยว่าเฮ้ยมันนุ่มแบบนี้แล้วมันเด้งได้ยังไงแล้วมันสบายได้ยังไงคือตัวเนี้ยมันทำให้ผมรู้จักฟีลลิ่งนั้นจริงๆว่าฟีลลิ่งของอีโก้ตัว1กับ 1.5 ที่เขาเคยพูดคุยกันน่ะมันคืออยู่ในรองเท้าคู่นี้จริงๆวันแรกที่ผมได้รองเท้าคู่นี้นะครับจับครั้งแรกเลยครับฟีลลิ่งความรู้สึกผมอะไรวะเนี่ยเหมือนรองเท้าสมัยเราเด็กนักเรียนประถมอะครับคือฟีลลิ่งแบบโอสคูลสมัยก่อนจริงๆครับรูปลักษณ์หน้าตาดูเรียบๆไม่มีอะไรหวือหวานะครับแต่พอได้ลองสวมใส่นะครับรู้สึกถึงความสบายมากนะครับเพราะอัปเปอร์เขาเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าฟีลไลท์ซ็อกเอนจิเนียร์เมสนะครับคือเหมือนแบบเหมือนเราสวมใส่ถุงเท้าแล้วมันทำงานได้ดีมากแล้วคู่นี้จะดีอีกอย่างนึงนั่นก็คือช่วงกลางเท้านะครับเขามีความกว้างมากขึ้นกว่าตัวก่อนนะครับแล้วก็ยังมีความสบายนะครับเหมือนแบบว่าให้ความอิสระกับเท้าเราขณะสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินได้ดีนะครับมาในส่วนของการวิ่งกันเลยดีกว่านะครับคู่นี้วิ่งสนุกมากนะครับ yeah! เร็วได้แบบสบายดังใจทุกย่านจริงๆ3ปลาย4ทำได้สบายนะครับผมเคยกดสวนลุม5โลติดนะครับอยู่ประมาณ350ทำได้นะครับคู่นี้ wow. บอกเลยแล้ววางหน้าเท้าได้ดีมากเต็มเท้ามากไม่รู้สึกโค้งยึดเกาะได้ดีและสิ่งที่ว้าวสำหรับตัวนี้มากๆนั่นก็คือการยึดเกาะในพื้นเปียกนะครับซึ่งพูดตรงๆเลยว่าทางอัลต้าหลายๆตัวทำได้ไม่ค่อยดีสำหรับพื้นเปียกๆนะครับแต่คู่นี้ว้าวมากและหน้าผ้านะครับมันสบายมากคือฟีลลิ่งแรกที่ผมใส่เลยวันแรกผมวิ่งไป21กิโลผมจำได้แม่นเลยไม่ได้ใส่ถุงเท้าไม่มีอาการกัดหรือระคายเคืองแม้แต่นิดเดียวมันทำได้ดีมากมันนุ่มสบายมากแล้วระบายอากาศได้ดีนะครับไม่ได้รู้สึกร้อนเลยกับเจ้ารองเท้าคู่นี้นะครับแต่จะติดเรื่องนิดเดียวครับไม่นิดอ่ะถ้าเปียกเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าเหงื่อเราจะลงไปกองที่เท้าหรือว่าเจอพื้นเปียกแล้วน้ำกระเด็นเข้ามานะครับคู่นี้บอกเลยว่าหนักเลยถ้าเปียกคือมันจะหนักมากแล้วมันแห้งช้ามากโดยรวมนะครับผมบอกเลยว่ารองเท้าคู่นี้วิ่งช้าสบายมากแล้วก็วิ่งเร็วเนี่ยตอบสนองได้ดีมากและหลังวิ่งเนี่ยไม่รู้ผมคิดเองว่านะคือรองเท้าคู่นี้หลังวิ่งมันไม่ทำให้ขาเรารู้สึกล้ากับการที่เราไปวิ่งหนักๆมาเลยมันทำให้ขาเรารู้สึกเหมือนแบบยังสบายสบายอยู่หลังจากใช้รองเท้าคู่นี้นะครับมาถึงในส่วนสิ่งที่ชอบรองเท้าคู่นี้และประทับใจมากเลยนะครับคู่นี้วิ่งสนุกสบายถ้ารองเท้าคู่นี้แห้งนะครับเป็นคู่แรกที่ผมหยิบมาใส่ตลอดนะครับผม2การวางเท้านะครับคู่นี้วางเท้าได้ดีมากวางเท้าได้เต็มมากวิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโค้งเลยนะครับแถมการยึดเกาะถนนทำได้ดีเยี่ยมนะครับ3อันนี้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับหลังวิ่งหนักๆนะครับเสร็จจากใช้รองเท้าคู่นี้ขาผมไม่ได้รู้สึกล้าไปเลยผมรู้สึกว่าขาเรายังโอเคอยู่หลังจากใช้งานรองเท้าคู่นี้นะครับ4
มันสบายมากบอกเลยว่าสบายกอไก่ล้านตัวมากและแฮปปี้มากกับความสบายของรองเท้าคู่นี้นะครับในส่วนที่ยังไม่ค่อยประทับใจนะครับ1สีสันไม่ได้จี๊ดจ๊าดเหมือนเจ้าตัวก่อนๆของ Escalante นะครับ2คู่นี้ถ้าเปียกเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหงื่อเราลงไปกองหรือว่าโดนน้ำลุยน้ำนะครับคู่นี้จะมีน้ำหนักมากนะครับคือพูดง่ายๆมันอมน้ำแล้วมันแห้งช้ามากนะครับ3รูร้อยเชือกสุดท้ายนะครับที่เอาไว้สำหรับล็อกส้นเท้านะครับตรงนี้ครับมันหายไปนะครับมันอาจจะสร้างความไม่มั่นใจสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะล็อกข้อเท้าตรงนี้นะครับแต่ผมใส่วิ่งเร็วๆดูแล้วมันก็ไม่ได้เคลื่อนนะครับข้อเท้าก็ถือว่ายังทำงานได้ดีนะครับและช่วงท้ายนะครับผมจะมาสรุปนะครับว่าเจ้าอัลตร้า3รุ่นโทริน 4.5 พาร์ท Escalante Laser 2020นะครับหรือว่า Escalante 2.5 คู่นี้นะครับเหมาะกับใครเหมาะกับการวิ่งแบบไหนนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่โทริน 4.5 พาร์ทคู่นี้นะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่จะหารองเท้าซีโร่ดรอปที่มีซัพพอร์ตที่ดีนะครับมีความกระชับล็อกกลางเท้าได้ดีนะครับทำความเร็วได้แต่ถ้าทำความเร็วเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันโค้งอยู่นะครับกับการยึดเกาะถ้าถนนเปียกๆยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเรื่องซัพพอร์ตวิ่งลองรันสบายๆยาวๆนะครับคู่นี้ทำได้ดีมากๆนะครับใส่ทำงานใส่เที่ยวใส่เข้ายิมคู่เดียวจบครับมาในส่วนของ Escalante Laser 2020คู่นี้นะครับผมก็เอาไปลองใส่มา 2-3 ครั้งนะครับผมบอกได้เลยว่ามันทำความเร็วได้ดีมากยิ่งวิ่งเร็วยิ่งสนุกนะครับคู่นี้ถ้าใครชอบดิบๆแน่นๆเฟิร์มๆนะครับคู่นี้เลยครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เอาไว้ซ้อมวิ่งเร็วสปีดเวิร์กต่างๆนะครับหรือจะเอาไปลงแข่งเลยผมว่ามันน่าจะทำได้ดีมากนะครับคู่นี้ก็ใส่วิ่งเร็วใส่เข้ายิมจี๊ดสุดๆครับแล้วสุดท้ายนะครับเจ้า Escalante 2.5 คู่นี้นะครับคือส่วนตัวแล้วตอนนี้ประทับใจคู่นี้ที่สุดนะครับในรองเท้าของ Ultra นะครับคิดอะไรไม่ออกผมหยิบคู่นี้ตลอดนะครับคือคู่นี้ช้าสบายเร็วตอบสนองได้ดียึดเกาะได้ดีวางเท้าได้ดีไม่โค้งคือคู่นี้ผมเชียร์สุดใจเลยครับก็ว่าได้มาถึงการเลือกไซส์นะครับส่วนตัวนะครับเจ้า3คู่นี้นะครับผมเลือกไซส์เดียวกันหมดเลยนะครับแต่ผมอยากจะเสริมนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กลางเท้าไม่ได้กว้างมากหรือหลังเท้าไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับเจ้า Escalante 2.5 คู่นี้สามารถลดไซส์ได้ครึ่งนึงนะครับเพราะผมยังรู้สึกว่าเขาจะโอเวอร์ไซส์นิดๆนะครับเพราะว่าเจ้า Escalante 2.5 คู่นี้นะครับตัว upper เขาครับเป็นผ้าถักที่มีความยืดหยุ่นได้สูงนะครับถ้าเพื่อนๆ เผื่อไซส์มากเกินไปมันอาจจะทำให้เท้าเราไหลไปมาได้นะครับและสินค้าเรานะครับสามารถเปลี่ยนไซส์ได้นะครับโดยเพื่อนๆยังไม่เอาไปใช้งานนะครับเอาไปลองแล้วก็ใส่ไม่ได้ส่งกลับมาเปลี่ยนไซส์ฟรีครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถเข้ารับชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ lanaka.com ของเรานะครับเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่งเรื่องอุปกรณ์การวิ่งสนามวิ่งปัญหาการบาดเจ็บต่างๆนะครับได้ที่LINE @lanakart Facebook lanakart นะครับ IG lanakart นะครับเพราะว่า lanakart.com ของเราไม่ใช่แค่ร้านขายอุปกรณ์วิ่งรองเท้าวิ่งนะครับแต่เราคือเพื่อนของคุณ